เราเนี่ยอยู่ที่ภูเก็ตพอดีนะคะ SPF 50บวกกันแสงบูไลท์ได้ด้วยนี่เมื่อกี้เราก็ทาประมาณนี้หน่อยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับวันนี้นะคะเรามีของแล้วก็ไอเทมใหม่ที่จะมาลองทดสอบกันในคลิปนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยอยู่ที่ภูเก็ตพอดีนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคิดว่าเหมาะมากๆที่จะมาลองกันนะคะนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะเป็นแอคเน่ซันสกรีนนะคะ SPF 50บวก PA บวก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 นะอันนี้ก็คือแบรนด์ทาบายพี่น้องฉัตรหรือว่าทาบายน้องฉัตรนั่นเองนะคะที่เราอยากจะทดสอบกันวันนี้เนี่ยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นกันแดดของพี่น้องฉัตรนะคะบวกกับที่แก้วเนี่ยเห็นรีวิวมาบ้างใน TikTok อะไรแบบนี้แล้วก็ราคานะคะอยู่ที่129บาทหาซื้อง่ายด้วยหาซื้อได้ที่เซเว่นนะคะแล้วก็ช่องทางอื่นๆเนี่ยแก้วจะใส่ให้ใต้คลิปหรือว่าในแคปชั่นอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาลองทดสอบกันเลยแพ็กเกจนะคะก็จะเป็นแบบนี้ขนาดไม่ได้ใหญ่มากพกพาง่ายเนาะด้านหน้าด้านหลังแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูอันนี้แก้วฉีกออกมาจากซองตัวนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นกันแดดที่เขาเคลมมาว่าติดทนเนาะแล้วก็เป็นกันแดดสำหรับคนที่ผิวเป็นสิวด้วยแล้วก็สามารถคุมมันได้ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยมี SPF 50บวกแล้วก็ PA เนี่ย4บวกกันเลยนะคะให้ดูเนื้อกันเลยเนาะว่าเนื้อเขาเป็นประมาณไหนสำหรับเนื้อกันแดดนะคะก็นี่เลยเดี๋ยวจะลองเกลี่ยให้ดูตรงหลังมือก่อนนะคะสำหรับตัวนี้นะคะป้องกัน UVA แล้วก็ UVB ได้แล้วก็มลภาวะต่างๆที่เราเจอระหว่างวันได้นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยยังป้องกันแสงบูไลท์ได้ด้วยก็คือไม่ว่าจะเป็นแสงจากทีวี iPad จอคอมต่างๆโทรศัพท์ที่เราเล่นอะไรเงี้ยได้หมดซึ่งแก้วเนี่ยจะเจอแสงพวกนี้มากกว่าแสงแดดซะอีกเพราะว่าปกติก็คือจะอยู่บ้านเนาะก็คือจะทำให้ผิวของเราเนี่ยไม่เกิดริ้วรอยก่อนวัยหรือช่วยปกป้องกันต่างๆได้นะคะซูมกันมาใกล้ๆแล้วนะคะแล้วก็ที่บอกเนาะว่าป้องกันการเกิดริ้วรอยแล้วก็รอยหมองคล้ำต่างๆได้เดี๋ยวจะให้ดูทาแบบเยอะๆเลยเพราะว่าเราอะย้ำกันตลอดอยู่แล้วเนาะว่ากันแดดเป็นสิ่งที่ห้ามขาดค่ะแล้วก็ควรทาในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะคะตัวเนี้ยก็คือจริงๆเราทดสอบกันวันนี้ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยก่อนที่เราจะมาเราก็ทามาแล้วแหละแต่ก็เปิดคลิปกันวันนี้นะคะเห็นไหมนี่คือยังพูดไม่ทันเสร็จเห็นว่าเนื้อกันแดดคือซึมไวมากแล้วก็ไม่ได้แบบเหนียวเหนอะหนะแบบรำคาญแบบโอ๊ยไม่อยากทากันแดดอะไรแบบเนี้ยคือไม่นะเห็นปะอันนี้คือถ้าไม่ตัดก็คือจะเห็นเลยว่าไปแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะทาคอด้วยนี่ทาเสร็จแล้วครึ่งหน้านะคะเมื่อกี้จะเห็นว่าตอนที่เราเกลี่ยไปอ่ะคือเราอ่ะใช้เยอะอยู่นะแต่ตอนนี้ก็คือกลืนลงไปกับผิวแล้วนะคะทาแล้วก็ไม่ได้ทำให้ผิววอกผิวลอยนะจะเห็นเลยว่าสองข้างไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าข้างเนี้ยทาแล้วแล้วก็เดี๋ยวทาอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะนี่เมื่อกี้เราก็ทาประมาณนี้เลยปะแล้วเดี๋ยวเราอ่ะเราไม่ตัดแล้วกันเราจะเกลี่ยให้ดูปะคนมันเลิศร้อยกว่าบาทนี่จริงๆนะอ่ะอันนี้เอาครึ่งหน้านี้ก่อนแล้วค่อยเอาต่ออีกหนึ่งไปแล้วนะไปแล้วจริงๆอ่ะไม่ตัดเลยโอเคให้ดูนะคะก็ผิวทาทั้งหน้าแล้วก็ลำคอเรียบร้อยด้วยกันแดดของทาบายน้องฉัตรนะเดี๋ยวแก้วจะไปแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวให้ดูผิวกันอีกทีสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็จะมาสรุปอีกทีตอนกลางคืนแต่กลางคืนเนี่ยก็ไม่ได้เอาไฟมาก็อาจจะไม่แน่ใจว่าแสงจะได้หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเมาท์มอยกันละกันช่วงกลางคืนเราจะใช้ทั้งวันแล้วก็อัปเดตกิจกรรมกันเรื่อยๆนะคะตอนนี้นะคะก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูผิวที่แต่งออกมานะเป็นประมาณนี้ผ่านไปน่าจะเกือบ
3ชั่วโมงกว่านะทุกคนแล้วตอนนี้ก็คือเหงื่อแล้วก็แดดเนี่ยสุดๆท่าดาเราอยู่ที่บูทีค่ะร้อนมากบอกเลยมาแบบเพียงกำลังแดดตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาบ่าย3โมงแล้วตอนนี้ก็คือผมเนี่ยเปียกไปหมดแล้วแต่หน้าเนี่ยไม่ได้เอาลงน้ำนะคะแต่ว่าเอาทาแดดสุดๆไปเลยก็เดี๋ยวอัปเดตกันคืนนี้ค่ะว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็คือไม่ได้คล้ำแต่อย่างใดอุ้ยเอ็นดูว่าว้าตอนนี้ผ่านไปหลายชั่วโมงมากแล้วนะคะอันนี้เราจะกลับจากสวนน้ำแล้วคือหน้าเนี่ยไม่ได้แบบเอาจุ่มน้ำแต่ก็คือมีโดนน้ำบ้างเล็กน้อยนะคะยาวๆแล้วค่อยปิดจบคลิปอัปเดตผิวหน้าอีกครั้งหนึ่งเนาะทุกคนตอนนี้นะคะเราจะมาสรุปคลิปแล้วทุกคนเห็นว่าเราเปลี่ยนชุดใช่ไหมเพราะตอนนี้คือประมาณ6โมงก็ผ่านหน้านี้มาพักหนึ่งแล้วแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยแก้วก็จะมีกิจกรรมต่อแหละยาวๆเหมือนกันแต่คิดว่าจะมาสรุปก่อนเพราะกลัวแสงต่างๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะไม่เห็นผิวจริงซึ่งตอนนี้ผิวผ่านมานานมากทั้งอากาศร้อนชื้นแล้วก็เหงื่อออกนะคะแก้วคิดว่าฟินิชลุคที่ได้เนี่ยให้เมคอัพสวยแล้วก็ติดทนนะคะให้งานผิวที่เขาเรียกว่าอะไรอะไม่วอกไม่ลอยนะเออแล้วก็คิดว่ากันแดดได้ด้วยเพราะหน้าแก้วไม่ได้หมองเขาเรียกว่าอะไรอะหมองหรือค้ำลงเลยนะคะทุกคนจะดูเลยว่าตอนนี้ตอนกลับมาถึงห้องนะคะผิวก็จะเป็นประมาณนี้ตัดมาที่ส่งท้ายก่อนแยกย้ายอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย4 ทุ่มแล้วคิดว่าผิวหน้าที่ทดสอบกันแดดเนี่ยเสียงแหบด้วยนะผ่านมาเกือบ12ชั่วโมงได้นะจะให้ดูนะคะความมันคือมีน้อยมากแทบไม่ได้ซับมันเลยนะคะมีแค่นิดเดียวเนาะแล้วก็นอกนั้นเนี่ยผิวสวยแล้วก็ยังพองอยู่เลยแล้วก็ปากเนี่ยเติมอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยปากหายไปหมดแล้วกินคงกินข้าวอะไรอย่างนี้ซึ่งอันนี้ตัดมาก่อนที่เราจะแบบว่าสรุปกันแล้วก็ปิดจบเนาะให้ทุกคนดูผิวเพราะตอนแรกแก้วคิดว่าเอออาจจะแค่แบบ6โมงแต่อันนี้คือเราอยู่ลากยาวมาจนถึงตอน4ทุ่มนะคะแก้วก็เลยเปิดแล้วก็ถ่ายให้ทุกคนดูผิวนะคะว่าผิวไม่ได้หมองลงเลยอะจริงๆให้พี่ฮอบอกว่าผิวเป็นไงเหมือนเดิมเลยเออใช้คำว่าเหมือนเดิมได้เลยยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเลิศนะราคาเท่านี้แล้วก็ขนาดเนี่ย15 กรัมนะคะพกพาได้เพราะว่าไซส์เล็กด้วยแค่นี้เองโอเคตัดกลับไปที่คลิปเก่าค่ะแนะนำเลยราคาแบบ100 กว่าบาทเท่านั้นราคาไม่แพงคุ้มราคาแล้วก็ย้ำกันอีกทีว่ากันแดดเป็นสิ่งที่ควรใช้ประจำนะคะแล้วก็เนื้อเนี่ยดีด้วยไม่เหนอะผิวสบายผิวนะคะถึงจะใช้ชีวิตกิจกรรมแบบหนักหน่วงอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ทำให้เรามีปัญหาอะไรนะคะคลิปนี้ก็ต้องปิดแล้วก็ลากันไปเท่านี้นะคะไว้เจอกันรีวิวต่อๆไปนะคะจัดเต็มเหมือนเดิมแน่นอนโอเควันนี้ลากันไปแล้วนะคะใครที่สนใจก็อย่าลืมนะคะทาบายน้องชัดค่ะ